สำหรับกรีบบีจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะใช้ทั้งหมด3กรีบกรีบบีเราจะใช้ทำกุหลาบขนาดกลางนะคะจะมีลักษณะอย่างนี้ใช้7กรีบหรือว่า8กรีบถ้า7กรีบเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะถ้า8จะลักษณะอย่างนี้ฉันไม่ค่อยชอบนะคะนี่นะคะขนาดกลางเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการถัก 5x ในวงกลมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าถักสีผ่านให้หลักแรกถักโซ่ขึ้นหนึ่งนะคะถัก5วี5วีก็คือถัก x ในหลักเดียวกันทั้งหมด5หลักนะคะสองสามสี่ห้าครบห้าก็ถักสีผ่านนะคะถักโซ่ขึ้นหนึ่งแถวที่สามถักหนึ่ง xv ทั้งหมด5ชุด 1xv ก็คือถัก 1x แล้วก็ 1v 1v ก็ x 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะทำทั้งหมด5ชุดจนจบแถวที่3นะคะ 1x 1v 1x 1v1x 1v 1x 1v 1x 1v ครบ5ชุดแล้วนะคะถักสีผ่านถักโซ่ขึ้นหนึ่งแถวที่สี่ถัก 2xv x 2หลัก v 1หลักนะคะทั้งหมด5ชุด 1x 2x 1v 1x 2x 1v หนึ่ง x สอง x หนึ่ง v หนึ่ง x สอง x หนึ่ง v หนึ่ง x สอง x โทษนะคะเห็นที่สอง x นะคะหนึ่ง v ถักซีผ่านโซ่หนึ่งแถ
แถวที่5นะคะเราจะถัก3 xv x 3หลัก v 1หลักทั้งหมด5ชุดนะคะจนจบแถวที่5 1 x 2 x 3 x 1 v 1 x 2 x 3 x หนึ่งวีหนึ่งเอ็กสองเอ็กสามเอ็กนะคะหนึ่งวีหนึ่งเอ็กสองเอ็กสามเอ็กหนึ่งวีหนึ่งเอ็กสองเอ็กสามเอ็กหนึ่งวีครบ5ชุดนะคะถักซีผ่านโซ่ที่หนึ่งแถวที่6ถัก 4xv x 4หลักนะคะ v 1หลักทั้งหมด5ชุด 1x 2x 3x 4x นะคะ 1v 1x 2x สามเอ็กซ์สี่เอ็กซ์หนึ่งวีหนึ่งเอ็กซ์สองเอ็กซ์สามเอ็กซ์สี่เอ็กซ์นะคะ1 v 1 x 2 x 3 x 4 x 1 v 1 x 2 x 3 x สี่เอ็กซ์หนึ่งวีครบ5ชุดถักซีผ่านค่ะโซ่ขึ้นหนึ่งนะคะแถวที่7ถัก5 x v x 5หลัก v 1หลักทั้งหมด5ชุดนะคะจนจบแถว1 x 2 x สาม x สี่ x ห้า x หนึ่ง v หนึ่ง x สอง x สาม x สี่ x หนึ่งสี่ x ห้า x นะคะหนึ่งวีหนึ่งเอ็กสองเอ็กสามเอ็กสี่เอ็กห้าเอ็กหนึ่งวีหนึ่งเอ็กสองเอ็กสาม x สี่ x ห้า x หนึ่ง v หนึ่ง x สอง x สาม x
4x 5x 1v พอเสร็จก็ถัก4ผ่านนะคะแถวที่8ค่ะสู้ขึ้น1แถวที่8ถัก 6x นะคะ x 6หลักเดี๋ยวจะบอกไปทีละหลักนะคะ x 1x 2x 3x 4x 5x 6x พอครบ 6x นะคะหลักถัดมาเราจะถักที2ครั้งในหลักเดียวกันอย่างนี้นะคะแล้วก็จะถัก6ทีแล้วก็ถักที2ครั้งในหลักเดียวกันทำทั้งหมด3ชุดนะคะเดี๋ยวจะบอกไปทีละหลักที6หลักนะคะ1ที2ที3ที4ที5ที6ทีนะคะหลักต่อมาถักที2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ถัก6ทีก็คือทีอีก6หลักนะคะหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีนะคะหลักต่อมาถักที2ครั้งในหลักเดียวกันนี่ค่ะแล้วก็ถัก6ทีค่ะที6หลักนั่นเอง1ที 2ที 3 4 5หลักต่อมาถักที2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะ นะคะแล้วเราก็ถัก 6x คือถัก x ทั้งหมด6หลักจนจบนะคะจบแถวนี้1 x 2 x 3 4ขอโทษค่ะไม่ใช่ 6x นะคะ 7x ค่ะนี่นะคะ5 6 7ค่ะขอโทษทีถักซีผ่านนะคะถักโซ่ขึ้น1ค่ะแล้วเราจะถัก7ทีก็คือที7หลักนะคะหนึ่งที2ที3 4 5 6 7นะคะพอครบ7หลักเราจะถักF 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะทั้งหมด12หลักเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละหลักนะคะทั้งหมด12หลักเย็บ2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะนี่นะคะหนึ่งหลักนะคะสอง
410หลักที่12นะคะนี่นะคะหลักต่อมาเราจะถัก F 3ครั้งในหลักเดียวกันนะคะหลักนี้นะคะนี่นะคะหลักที่2ในหลักที่2พอเสร็จแล้วนะคะเราจะถักโซ่ขึ้น2ครั้ง1 2แล้วเราจะควักตรงนี้นะคะหลักที่1ที่2หลักที่1ที่2เราจะไม่ควักนะคะเราจะควักหลักนี้สังเกตดูดีๆนะคะจะมีได้2เส้นเหมือนกับถัก x นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ถัก f ลงอีกหลักหนึ่งนะคะทั้งหมดก็จะเป็น3หลักเพราะเราอยากให้ตรงนี้มันแหลมนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันอีก12หลักนะคะหนึ่งสองสามเจ็ดสิบเอ็ดสิบสองครบ12หลักนั้นนะคะเราก็จะถักทีอีก7หลักนะคะจนจบแถวนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถักสี่ผ่านนะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะ
ถักโซ่ขึ้น3นะคะ1 2 3พันหัวเข็ม2ครั้งแล้วควักตรงหลักตรงนี้นะคะหลักที่เราถักสีผ่านตรงนี้นะคะกดออก2ครั้งนะคะสองขึ้นหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็หลักตรงหลักแรกตรงนี้นะคะอีก2ครั้งค่ะอีก2หลักจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนข้างในก็ตัดทำทั้งหมด3ขีดนะคะลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาดูกลีบ C นะคะกลีบสุดท้ายกัน